ชวนด้วยมาดูครับแกลเลอรี่แสดงผลงานภาพถ่ายของทวีพงศ์ประทุมวงศ์ช่างภาพตรีเจ้าของรางวัลระดับโลกเปลี่ยนเป็นโลกแฟนตาซีหลากเรื่องราวเพราะตั้งแต่ทางเข้าก็มีฝูงเป็ดจำลองติดตั้งไว้บนเพดานล้อกับภาพสตรีทที่ดูดวงตาเหมือนพื้นกับฟ้ากลับตลบัดหวังให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับศิลปินขณะต้องหามุมแปลกถ่ายภาพแต่ละใบยังมีประติมากรรมสุนัขไร้หัววางคู่ภาพถ่ายที่คว้ารางวัลวินเนอร์ครั้งแรกในสาขาสตรีทโฟโต้จากเวที IMรวมถึงยังมีลูกเล่นยืมเสือจากวัดต่างๆมากองสูงล้อกับภาพถ่ายวันสวดมนต์ข้ามปีทั้งหมดคือการสร้างประสบการณ์ให้การเสพงานภาพถ่ายในหอศิลป์สนุกแตกต่างจากที่เคยชมบนโลกออนไลน์ใน Good Day Bad Day But Every Day นิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของทวีพงศ์ประทุมวงศ์คัดสรรจากไฟล์ภาพนับพันตลอด4ปีที่แบกกล้องไปถ่ายรูปทุกวันคือเรามองว่ามันเป็นงานศิลปะมันไม่ได้แค่เอารูปมาแขวนน่ะเราก็ยังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะสร้างประสบการณ์บางอย่างที่มันสนุกหรือเข้ากันได้กับรูปของเราซึ่งเราอ่ะมองว่ารูปของเราอ่ะมันคือการหยุดโมเมนต์บางอย่างที่ซึ่งมันดูมีความเซอร์เรียลอ่ะเราก็เลยพยายามที่จะเอาความเซอร์เรียลเนี้ยมาอยู่ข้างหน้าของคนที่มาร่วมงานอะไรเงี้ยตรงนี้เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะที่พี่ทวีพงศ์ประทุมวงศ์เอาภาพถ่ายของตัวเองมาเล่นค่ะชิ้นนี้ชื่อว่า Tree Man เป็นภาพที่ไปได้รับรางวัลชนะเลิศเวทีไมอามี่ซึ่งเป็นโอลิมปิกของวงการภาพถ่ายสตรีทนะคะเขาเป็นคนไทยคนแรกที่คว้ารางวัลนี้มาได้ด้วยซึ่งมุมนี้ค่ะเปิดให้ผู้ชมเนี่ยสามารถเอาหน้าตัวเองค่ะเข้ามาแทนหน้าในแบบในภาพได้แบบนี้นะคะก็ถือเป็นลูกเล่นที่น่ารักดีเหมือนกันแต่ว่าทีนี้อยากรู้ว่าเอ๊ะอะไรเป็นเหตุผลที่ทำให้กรรมการเนี่ยเขาเลือกภาพนี้คว้ารางวัลชนะเลิศพี่ทวีพงศ์คะครับกรรมการว่าไงบ้างคือกรรมการให้เหตุผลว่ารูปนี้มันมีความผสมผสานระหว่างความตลกแล้วก็ความมิสทรีความลึกลับอยู่ในรูปเดียวกันคือมีทั้งเซอร์เรียลและตลกรวมกันได้ยังไงอะไรเงี้ยคือประมาณนั้นใช่ซึ่งปกติเนี่ยเวลารูปที่เซอร์เรียลก็เซอร์เรียลเลยรูปที่ตลกก็ตลกเลยแต่เนี่ยมันมีความผสมผสานกันอย่างนี้เลยดูสามมิติมากนะครับรูปนี้ผู้ชมก็สามารถมาเล่นแบบนี้ได้คนมาถ่ายรูปเยอะไหมมุมนี้ใช่ใช่คนมาสนุกสนานกับตรงนี้เยอะเหมือนกันขอบคุณค่ะในแบบการสร้างวินัยให้ตัวเองถ่ายรูปต่อเนื่องตั้งแต่ปี2014ไม่ยากเท่าการเลือกภาพที่ดีมานำเสนอหากทวีพงศ์ใช้วิธีสะสมผลงานให้มากพอจนสามารถคัดภาพเด็ดมาร้อยเรียงเป็นเรื่องได้โดยแต่ละชุดเน้นความเชื่อมโยงทั้งเรื่องแสงเงาสีองค์ประกอบและอารมณ์ขันเพื่อให้ผู้ชมเข้าถึงได้มากที่สุดโฟโต้บุ๊กเล่มแรกที่เพิ่งออกไม่กี่สัปดาห์เป็นอีกความพยายามให้ภาพถ่ายจับต้องได้แม้จะไม่แพร่หลายนักในไทยรวมถึงยังมีข้อจำกัดเรื่องประเภทกระดาษและการพิมพ์หาก7เดือนของการค้นคว้าฝันของทวีพงศ์ก็เป็นจริงเป็นรูปเกี่ยวกับไซเคิลของมือใช่มั้ยครับหวังให้งานทดลองของตัวเองเป็นแนวทางในยุคที่วงการภาพสตรีทไทยไปได้สวยในเวทีนานาชาติหากในแง่การยอมรับเป็นศิลปะและนำไปสู่การสะสมเหมือนต่างประเทศยังต้องใช้เวลาจริงๆก็ไม่ใช่แค่สตรีทแต่ว่าภาพถ่ายงานภาพถ่ายนะครับมีคนสนใจเนี่ยเยอะแต่ว่าคนที่จะซัพพอร์ตมันในเชิงธุรกิจก็ยังไม่มากเท่าไหร่ครับสิ่งที่สำคัญคือเราต้องสร้างความเข้าใจว่ารูปถ่ายมันมีคุณค่าได้ในตัวมันเองอย่างการทำ edition ก็ตามถ้าเป็นคอลเลกเตอร์เก็บงานภาพถ่ายจริงจังต่างประเทศมันก็ราคามันก็มีเป็นหลักล้านก็มีนะของต่างประเทศอะไรเงี้ยซึ่งโอเคการที่ตัด edition แล้วตั้งราคาทำ edition เงี้ยหลายๆคนอาจจะไม่สามารถที่จะซื้อหาได้เราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเป็นโฟโต้บุ๊กเนี่ยน่าจะจับต้องได้ทุกคนสามารถซื้อเก็บไว้เป็นที่ระลึกมีอะไรบ้างที่ต้องระวังในการท่านทำนี้เราสามารถที่จะแบบแชร์ประสบการณ์ความผิดพลาดที่เราผ่านมาแล้วให้กับเด็ก1ปีแล้วที่ทวีพงศ์เป็นช่างภาพเอเชียคนแรกที่ได้เป็นสมาชิก In Public กลุ่มสตรีทโฟโต้ระดับโลกนอกจากสร้างคอนเนคชั่นในวงการยังเปิดมุมมองการวิจารณ์งานอย่างมืออาชีพแม้ส่งให้ชื่อชั้นช่างภาพไทยวัย37ปีดูก้าวไปไกลมากก็จริงหากเขากลับมองว่านี่เป็นเพียงส่วนแรกของชีวิตจากนี้ยังมีความท้าทายอีกมากเตรียมสร้างสรรค์ผลงานแนวคอนเซปชวลสื่อความคิดเข้มข้นโดยในวันสุดท้ายของนิทรรศการ Good Day Bad Day But Every Day 5สิงหาคมที่สุประโชค The Art Center ทวีพงศ์ยังชวนแฟนๆมาพบปะพูดคุยส่งแรงบันดาลใจจุดประกายแนวคิดให้ช่างภาพสตรีทรุ่นใหม่ในไทย
กฤตฐาดีมีไทย PBS รายงาน